ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับกล้องใช้เราทิ้งนะครับพอดีมีกล้องใช้เราทิ้งนะครับของลูกค้าอยู่2ลำพอดีค้าส่งมาแล้วก็พอดีเลยว่าจะทำไลฟ์อธิบายกันนะครับการใช้งานใช้อย่างไรนะครับเพราะว่าหลายคนที่มาส่งล้างฟิล์มเนี่ยนะครับก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วระบบของมันเนี่ยเป็นยังไงมันทำงานยังไงนะครับกล้องตัวนี้บางท่านก็ถ่ายมาแล้วก็ไม่ได้ภาพนะครับทีนี้เราจะทำยังไงจะถ่ายยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเพราะว่ามีเยอะเลยนะครับผมว่า 50% เลยอ่ะที่ส่งกล้องชิ้นนี้มาล้างแล้วก็ได้รูปกลับไปที่ไม่ค่อยดีทีนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนสักนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยพร้อมกันใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะครับประมาณนาทีนึงเดี๋ยวผมไปแชร์ของผมก่อนนะเดี๋ยวดูหน้าตากล้องใช้แล้วทิ้งไปพลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวมานะครับนาทีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหรือว่าเรียกว่าร้านก็ได้ครับแต่จริงๆมันก็คือบ้านที่ผมเช่าไว้ทำงานอนาล็อกนะครับให้ดูสภาพหน้าบ้านปึ๊บอยู่หน้าบ้านก็ไลฟ์กันตรงนี้นะครับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยนะครับก็กล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เจอก็จะเป็นตัวฟูจินี่แหละที่เจอบ่อยนะครับแต่เท่าที่เห็นมาก็มีหลายค่ายนะครับเคยเห็นโกดักก็มีนะครับแล้วก็เป็นซัมซุงก็มีนะครับอันนี้เป็นของโพลารอยด์นะครับเขียวๆนี่ก็เป็นฟูจิทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมถึงถ่ายแล้วไม่ค่อยได้ภาพนะครับจริงๆอ่ะกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกลไกหรือว่าไอตัวระบบไฟฟ้าอะไรมากมายนะครับมันฟิกรูรับแสงแล้วก็ฟิกสปีดชัตเตอร์นะครับมันมีค่าเดียวนะส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้จะเป็นอย่างนั้นนะครับคือ F10 นะครับแล้วก็ Speed Shutter 1:125นะครับมันฟิกอยู่ที่ค่านี้ค่าเดียวนะครับทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น F เนี่ยนะครับดูรับแสงอยู่ที่10เพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่มีระบบโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำให้ไว้ที่ F10 F แคบเนี่ย
มันจะมีระยะโฟกัสหนึ่งที่พอห่างมาแล้วมันจะชัดหมดอ่ะนะครับ F10 เนี่ยก็คือแบบได้เลยนะครับพอทีนี้ลูกค้าบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับก็เอาไปถ่ายแมวถ่ายหมาแบบใกล้ๆนะครับเอาไปถ่ายใกล้ๆแบบเนี้ยเนี่ยสมมุติอันนี้เป็นกล้องที่ถ่ายนะเอาไปถ่ายระยะใกล้แบบเนี้ยมันโฟกัสไม่ได้นะครับรูปที่ออกมามันก็เบลอนะครับเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้ภาพเบลอนะครับมันไม่ใช่ว่ากล้องเนี้ยกดอย่างเดียวแล้วก็จะได้ภาพหมดนะก็มันก็จะมีสเปคของมันนะครับซึ่งเราผู้ใช้เนี่ยเวลาซื้อไปใช้แล้วก็ควรจะศึกษาด้วยนะครับว่ามันทำยังไงนะมันก็มีสเปคมีวิธีใช้ของมันโอเคละมันกดอย่างเดียวก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดบางอย่างนะโอเคไอตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆระบบการทำงานนะระบบการถ่ายรูปอะมันจะคล้ายๆกับกล้องตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกสมัยโลโม่นะจะมียุคนึงที่เขาฮิตกล้องตัวนี้กันนะมันไม่โฟกัสอีกแล้วตัวกล้องมันดำอันนี้เขาจะเรียกว่ากล้องทอยนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ Dove แต่ตัวนี้มันเปลี่ยนมันใช้ได้หลายครั้งนะมันใส่ฟิล์มเปลี่ยนฟิล์มได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ใช้ครั้งเดียวนะครับมาใช้ซ้ำไม่ได้นะครับทีนี้กลไกมันจะเหมือนกันคือมันจะมีสปีดชัตเตอร์เดียวนะมันไม่มีอะไรเลยข้างในเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นได้นะครับผมจะได้ทำคลิปไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนะจะได้มาให้ความรู้กันนะครับเพราะว่าการถ่ายรูปด้วยฟิล์มเนี่ยมันก็ใช้เงินนะไอ้เนี่ยกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยเราก็ใช้เงินซื้อมานะเวลาเราถ่ายแล้วเราได้ภาพที่ออกมาดีที่สุดอ่ะมันก็คุ้มค่าต่อเงินที่เราเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้นะครับมาเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับทีนี้กลไกมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยกล้องตัวเนี้ยมันระบบมันเหมือนกันนะครับผมเอามาให้ดูระบบเนี่ยสมมติว่าเราถ่ายขึ้นชัตเตอร์ก่อนอาจจะได้ยินเสียงรถนะครับเพราะว่าอยู่ข้างถนนนะทนกันไปเนี่ยเวลากดมันก็จะมีสปีดชัตเตอร์เดียวเนี่ยครับปึ๊กเดียวนะครับเช่นกันกล้องพวกนี้ก็เหมือนกันนะดูรับแสงก็ฟิกนะครับมันไม่มีระบบออโต้โฟกัสอะไรนะครับเนี่ยโอเคระบบกลไกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับในกล้องตัวนี้เพียงแต่ตัวนี้มันจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีแฟลชนะครับมีแฟลชแถมมาถ่ายในที่มืดเนี่ยเราก็เปิดแฟลชได้นะครับบางคนไปถ่ายในที่มืดไม่เปิดแฟลชนะครับเรียบร้อยเลยไม่มีรูปเลยครับมาส่งล้างฟิล์มก็คือไม่มีรูปเลยอ่ะทีนี้เรามาดูสเปคของมันถ่ายยังไงถึงจะได้ภาพนะครับกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยแต่ละตัวมันจะมีบอกไว้นะครับสเปคนะตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกหรอกแต่ผมเดาว่าเนี่ยมันมีเลข1เมตรกับ1ถึง3เมตรเนี่ยมันคืออะไรนะ2ตัวเนี้ยนะตัวค่า ISO เนี่ยก็คือตัวนี้นะส่วนมากจะเห็นอยู่แล้ว200 400 800อะไรก็ว่ากันไปเลขตัวนี้จะเดาได้ฟิล์ม135นะครับจำนวน27ภาพเลข2ตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับตัวนี้1เมตรคือระยะโฟกัสนะครับเวลาเราถ่ายไม่ควรที่จะให้ต่ำกว่า1เมตรนะครับควรจะให้วัตถุเนี่ยอยู่ห่าง1เมตรขึ้นไปแล้วเราก็ถ่ายได้เลยนะครับได้เลยก็จะได้ภาพที่ชัดนะครับถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเบลอแน่นอนนะครับโฟกัสไม่เข้าแน่นอนโอเคทีนี้1ถึง3เมตรเนี่ยคืออะไร1ถึง3เมตรตรงนี้คือกำลังของแฟลชนะครับคือเวลาเราเปิดแฟลชเนี่ยจะเองรถจะรบกวนเยอะหน่อยเดี๋ยวผมต้องเอาปากเข้ามาใกล้กล้องการถ่ายทอดเป็นยังไงนะครับ
ักทายมาได้นะเสียงดังไปหรือว่าเบาไปหรือไม่ได้ยินหรือว่าภาพเป็นยังไงก็ทักทายกันมาได้นะโอเค 1-3 เมตรนี่คือกำลังของแฟลชนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยควรที่จะให้อยู่ในช่วงระหว่าง 1-3 เมตรถ้าไกลจาก3เมตรขึ้นไปเนี่ยแล้วถ่ายกำลังแฟลชก็จะไม่พอนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า1เมตรเนี่ยแล้วถ่ายมันก็จะสว่างเกินนะแสงมันก็จะสว่างเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดแฟลชแล้วก็ถ่ายเนี่ยควรให้อยู่ในระยะนี้นะ 1-3 เมตรนี่คือกำลังของแฟลชนะครับกล้องตัวนี้ลิงก์มันก็จะมีแฟลชใครที่มาดูไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยเปิดย้อนหลังก็ได้นะจะได้รู้ระบบของมันทั้งหมดแล้วก็ใช้กล้องพวกนี้ได้อย่างคุ้มค่านะครับเนี่ยหลักสำคัญมันก็จะมีเท่านี้นะครับตอนนี้คนมาดูก็7คนแล้วเยอะทักทายมาได้นะครับผมไลฟ์คนเดียวก็เหงานะครับโอเคไอตัวนี้เนี่ยกล้องตัวนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะสามารถฟิล์มออกมาด้วยตัวเองได้นะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนด้วยวิธีการเอาฟิล์มออกมาแล้วก็เวลาส่งล้างเนี่ยเราก็แค่เอาแค่ตัวฟิล์มมานะครับมาส่งไม่ต้องเอามาทั้งกล้องนะกล้องคุณก็เก็บเอาไว้เป็นดูเป็นที่ระลึกที่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกที่จะต้องรู้ไม่น่ามีอะไรแล้วมึงเนี่ยก็แค่นี้นะครับง่ายๆคือถ้าเรารู้พวกนี้สเปคของมันอะเราก็จะถ่ายได้นะครับแล้วก็ได้ภาพที่ออกมาดีอ๋อลืมบอกอีกอย่างว่าค่ารับแสงของมันนะที่ F10 แล้วก็สปีด125เนี่ยที่มันฟิกในกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะครับด้วยความที่มันจำกัดแบบนี้เราควรจะถ่ายในที่แจ้งนะถ้าไปถ่ายในที่มืดนะโอกาสจะได้ภาพคือน้อยมากแทบจะไม่ได้เลยแหละต้องไปถ่ายในที่แดดจัดๆไปเที่ยวทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ภาพนะคือถ่ายฟิล์มอ่ะติดโอเวอร์ไว้ก่อนดีกว่าอันเดอร์นะครับถ่ายฟิล์มพวกฟิล์มเนกาทีฟนะครับโอเคทีนี้มาแกะดูว่าเราจะเอาฟิล์มออกมายังไงมีใครสงสัยอะไรไหมครับถามได้นะครับผมจะได้ตอบไม่ต้องเขินนะครับทักทายเข้ามาได้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะแกะฟิล์มออกมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสเปคค่า F ค่ารูรับแสงกับค่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยผมก็บอกมาแล้วนะครับเหมือนกันคือ F10 แล้วก็สปีดอยู่ที่1/125นะครับนะมีแฟลชนะครับเปิดได้เปิดปิดตรงนี้จะเป็นการทำงานของแฟลชอย่างเดียวนะครับมีแบตเตอรี่ไว้สำหรับแฟลชอย่างเดียวนะครับนี่จะง่ายหน่อยเป็นภาษาต่างพอจะรู้เรื่องก็มีขึ้นฟิล์มมีอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นฟิล์มแล้วก็กดโอเคเดี๋ยวย้ำอีกทีแล้วกันสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนที่สำคัญเลยเนี่ยเราถ่ายยังไงถึงจะได้ภาพนะโฟกัสอย่าให้ต่ำกว่า1เมตรนะครับเปิดแฟลชให้อยู่ในระยะ1เมตรถึง3เมตรนะครับถ้าไกลกว่านี้จะไปไม่พอนะครับจะสว่างไม่พอถ้าต่ำกว่านี้อยู่ที่ใกล้กว่า1เมตรแล้วเราเปิดแฟลชมันจะสว่างไปนะครับโอเคนะสปีดกับค่า F ก็ฟิกอย่างที่บอกไปแล้วคือ F10 กับสปีด1/125มีค่าเดียวนี้นะครับกล้องใช้แล้วทิ้งไม่มีวัดแสงนะครับโอเคนะก็น่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูว่ามันเปิดยังไงเวลาจะเอาฟิล์มมาส่งนะครับมันก็จะมีเงี้ยงนี้อยู่นะครับทางด้านขวามือตรงนี้ฟิล์มมันจะอยู่ตรงนี้นะติดถนนนะครับมันจะได้ยินเสียงเด็กแว้นแบบนี้ครับทั้งวันเลยครับ
ก็อยู่ติดถนนก็ต้องทำใจนะครับอย่างนี้เงี่ยงตรงนี้นะทีนี้ก็เอาพวกไขควงปากแบนนะงัดเลยช่วงยินรถจะเยอะหน่อยนะครับจะได้ยินเสียงรถผ่านไปมาเยอะเนี่ยฝามันก็จะเปิดตรงนี้ผมเคยงัดแล้วก็มือแหกไปครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยต้องทำด้วยความระมัดระวังเนี่ยออกมาแล้วพอมันยับเยินแบบนี้แล้วเนี่ยขึ้นใส่ฟิล์มเข้าไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยฮะแต่ก็มีนะบางคนผมไปดูใน YouTube เนี่ยบางคนก็เอามาโมนะครับให้สามารถใช้ได้อีกครั้งนึงผมว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรอ่ะถ้าจะใช้ให้ใช้ได้อีกครั้งนึงอ่ะเราไปซื้อกล้องพวกนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าระบบมันก็เหมือนกันระบบไอ้กล้องทอยเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นฟิล์มแล้วฟิล์มอยู่ข้างในนี่ไงฟิล์มหล่นมาแล้วแค่นี้เองครับนี่ง่ายมากแค่นี้ก็คือคุณก็เอาฟิล์มมาส่งให้กับร้านล้างนะครับไม่ต้องเอามาทั้งกล้องก็จะได้เก็บเอาไว้ครับสวัสดีทั้ง4คนด้วยนะที่ดูอยู่ก็ทักทายมาได้นะครับตัวนี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฟิล์มข้างในกล้องใช้แล้วจริงก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูหน่อยหน้าตามีอะไรบ้างถ่ายได้27ภาพนะครับ27 EXP ISO 400นะก็จะขาวๆแบบนี้ไม่มียี่ห้ออะไรติดเน้นความเรียบง่ายมีอีกตัวนึงคือตัวนี้นะครับตัวนี้โพลารอยด์เดี๋ยวก็มาแกะฟิล์มออกจากตรงนี้กันเดี๋ยวก็จะไปล้างเย็นนี้ผมก็จะล้างครับฟิล์ม2ม้วนนี้ติดค้างมาหลายวันแล้วเพราะว่าคิวเยอะนะครับช่วงหลังปีใหม่นี่คือคนไปเที่ยวก็ส่งฟิล์มกันเข้ามาเยอะก็จะรอคิวนิดนึงก็จะพยายามทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่เพียงแต่ว่าของผมเนี่ยผมล้างกับมือเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอนิดนึงเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยมือนะครับก็เวลาเราทำด้วยมือนี่มันใส่ใจกับงานที่เราทำอ่ะใส่หัวใจลงไปอ่ะมันมีจิตวิญญาณงานแฮนด์เมดนะครับทำไมตัวนี้ไม่ออกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเสียเวลาการไลฟ์เฮ้ยลองงัดตัวนี้ออกไหมผมจะได้หยุดไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนเพราะมันก็นานแล้ว
หรือว่าจะดูผมแงะไอ้นี่ฮะนี่ออกมาแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับก่อนที่จะงัดฟิล์มจากกล้องใช้แล้วทิ้งออกมาเนี่ยเราต้องดูตัวเลขตัวนี้ก่อนตัวเลขตัวนับฟิล์มเนี่ยให้มันเป็นที่ศูนย์ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยแกะออกมาเพราะถ้ามันไม่ได้อยู่ที่ศูนย์เนี่ยฟิล์มมันจะค้างอยู่ในนี้นะครับวันนี้เราเปิดมันจะติดนะฟิล์มมันจะติดมันไม่ได้อยู่ม้วนเข้าไปในกลักที่สมบูรณ์นะครับเราต้องดูก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะมีเลขนี่ไม่ใช่เลข3นี่นะครับเลขตรงนี้นะดูให้มันอยู่ที่0ก่อนแล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับสัญญาณมันหลุดไปโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย